สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงน้องเปิ้ลนะครับผมวงพาราด็อกเพลงนี้อยู่ในคีย์เอเมเนอร์นะครับเพลงนี้ในท่อนอินโทรจริงใช้กีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการแบบว่าใช้เสียงแตกแล้วก็เหมือนฮาร์โมนิกแล้วก็ลูดมือไปด้วยอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นกีตาร์โปร่งอันนี้มันแนะนำวิธีการเล่นแบบง่ายๆนะครับเริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกแล้วก็เล่นสายเปล่านะครับสายที่ห้าครับแล้วก็มาก็สายเปล่าก็คือไม่ต้องกดนะครับแล้วก็มาช่องที่3เอามาช่องที่5แล้วก็3แล้วกลับไปที่สายเปล่าครับง่ายๆนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คอร์ด A เนี่ยเล่นทั้งหมดดีดเอาง่ายๆเลยคือดีด8ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มากดช่องที่3นี่กด4ที1 2 3 4 121 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็กลับมาอันเดิมนะครับช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มันก็จะลงจังหวะของมันพอดีนะครับช้าๆนะครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ตรง5 6อยู่ตรงช่องที่5นะครับ5 6แล้ว7 8กลับมาช่องที่3นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็กลับมาวนเล่นอย่างนี้ประมาณ4รอบนะครับแล้วก็คราวนี้เป็นเพราะว่าคอร์ดเสียงแตกนะครับก็อันนี้ผมจะแนะนำแบบง่ายๆนะครับก็คืออันนี้เราเล่นเป็นพอเสียงกองครึ่งก็เสียงกองเสียงทุกอย่างขึ้นมันก็จะเป็นเต็มวงนะครับก็รูทเบสนะครับก็อยู่ที่สายที่6ช่องที่5นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่5ช่องที่7ดูเทียบแล้วก็อันนี้คือคอร์ด A นะครับอันนี้ก็ดีด8ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มาเป็น power chord คอร์ด C นะครับนิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่3นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่5แล้วก็ต่อมาก็เป็นคอร์ด D เลื่อนมา2ช่องนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่อง5แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่อง7วิธีการเล่นเหมือนเดิมเลยอันนี้ดีดคอร์ด C นี้ดีด4ครั้งนะครับ1 2 3 4อันนี้ก็เป็น5 6 5 6แล้วตรงนี้ย้อนกลับไปช่องที่3 7 8แล้วก็กลับมาคอร์ด A ครับจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นช้าๆดูอันนี้คืออันนี้เล่น8ครั้งนะครับคอร์ด A เล่น8ครั้งคอร์ด C เล่น4ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ตรงคอร์ด D เล่น2ครั้งแล้วย้อนกลับมาคอร์ด C อีก2ครั้งแล้วก็กลับมาคอร์ดบนคอร์ด A ครับจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8โอเคผมลองเล่นอินโทรช้าๆใหม่นะครับจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอินโทรโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้